ผมเรียกประชุมหัวหน้าแผนกทุกฝ่ายด่วนวันนี้เพราะมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องโครงการนาวีวันที่เชียงใหม่ครับหลังจากที่ผมและทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบตามคำร้องของลูกบ้านแล้วพบว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นผมได้ไล่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องออกจากบริษัทไปหมดแล้วและกำลังทำการสืบสวนเพิ่มเติมว่ามีใครเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันครั้งนี้อีกบ้างดิฉันและคุณอศิระในฐานะตัวแทนผู้บริหารขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่า JT Property ไม่ยอมรับการกระทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยถ้าหากตรวจพบเราจะดำเนินการขั้นสูงสุดทันทีคุณสมบัติของฝ่ายบุคคลคือการเก็บความลับการที่ผมมีคำสั่งอะไรออกไปแล้วเนี่ยข่าวมันเล็ดลอดออกมาก่อนคือสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกผมคงต้องพิจารณาย้ายฝ่ายบุคคลก่อนเป็นอันดับแรกที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมค่ะท่านประธานยายฟ้าไม่อยู่นะคะเห็นว่าออกไปกับผมทราบครับพอดีผมจะมากินขนมก่อนไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะซื้อไปฝากทีมงานที่นู่นด้วยคุณเพชรทราบไหมคะว่าขนมเนี่ยไม่ได้ชื่อจ่ามงกุฎเอ้าเหรอครับเดิมทีอ่ะมันชื่อทองเอกกระจังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นดาราทองแต่หน้าตามันคงคล้ายมงกุฎอะค่ะคนก็เลยพากันเรียกว่าจ่ามงกุฎไปหมดเอแล้วจ่ามงกุฎจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเหรอครับเดี๋ยวนะคะแต่หน้าตามันไม่เห็นจะเหมือนมงกุฎตรงไหนเลยนะครับก็นึกยังไงคะคนก็เลยสับสนกันไปหมดเพราะเราอะเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้วพอคุณเพชรทราบว่าขนมเนี้ยไม่ใช่จ่ามงกุฎคุณเพชรยังจะชอบอีกไหมคะชอบสิครับผมชอบที่ตัวขนมไม่ใช่เพราะชื่อครับคุณอาครับผมขอขนมดาราทองเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าขนมนี้จะชื่ออะไรยังไงผมก็ชอบมันจริงๆครับฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย